ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนการแบ่งพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักพระนามว่าสมเด็จพระนางเรือล่มนั้นมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาประสูติเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2403เข้ารับราชการฝ่ายในเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมด้วยพระคณิษฐาร่วมพระโสธรอีก2พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาต่อมาคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าและพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีต่อมาคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากนพรเพชรรัตน์พระราชธิดาและยังมีพระราชบุตรในพระครรภ์ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาได้ส่งสิ้นพระชนด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มหน้าบริเวณวัดกู้ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบรมราชสวามีของพระองค์แปลพระราชฐานไปประทับยังพระราชวังบางปะอินและภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเสร็จแล้วนั้นเนื่องด้วยพระองค์ไม่ได้มีพระราชบุตรเป็นพระทายาทแต่อย่างใดดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบรมราชสวามีจึงทรงเป็นประธานในการแบ่งพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนพรเพชรรัตน์ภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระบรมศพได้มีบันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งดังนี้สิ่งของบรรดาที่ลงชื่อไว้ในหนังสือและไม่ได้ลงชื่อในหนังสือซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ให้แก่สุนันทากุมารีรัตน์และบุตรตั้งแต่ร่วมกันมาและของที่ค้างมาภายหลังตกเป็นมรดกอยู่ระหว่างกลางสุนันทากุมารีรัตน์หามีบุตรซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วยตัวสุนันทากุมารีรัตน์หาได้มอบหมายให้เป็นสิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดครั้งยังมีชีวิตเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะเป็นผู้แบ่งปันให้แทนสุนันทากุมารีรัตน์ดังนี้1เครื่องยศพานหมากทองคำลงยาราชาวดีพระอบทองคำลงยาราชาวดีปริกประดับเพชรและเครื่องพร้อม2หีบหมากทองคำลงยาราชาวดีหลังเป็นลายสระบัวมีมงกุฎกษัตริย์ประดับเพชรพลอยบ้างพร้อมเครื่องสำรับ3ขันครอบทองคำลงยาราชาวดีจอกลอยและพานรอง4ขันล้างหน้าทองคำลงยาราชาวดีพานทองสำหรับโต๊ะสำหรับคาว1โต๊ะสำหรับหวาน1และอื่นๆอีกหลายรายการของเหล่านี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเครื่องยศสำหรับผู้หญิงใช้สมควรแก่ลูกหญิงเจ้าฟ้าพาหุรัตน์มณีใหม่ผู้เป็นหลานสนิทของสุนันทากุมารีรัตน์ได้เลี้ยงดูกันมาจึงขอมอบสิ่งของบนนี้ให้แก่ลูกหญิงพาหุรัตน์มณีใหม่ทั้งสิ้นแต่หีบหลังประดับเพชรมาแต่นอกมีตลับ3ใบเถาใบหนึ่งขอมอบให้แก่สาวภาผ่องศรีผู้เป็นน้องสิ่งของที่ควรคืนคลังกล่องจุลจอมเกล้าใบหนึ่งหีบกระไหล่โปร่งใบหนึ่งได้มอบคืนให้ท้าวพันธสานุรักษ์ไปเป็นที่เรียบร้อย
ข้อมูลจากหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเนื่องในงานฉลองพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่10ถึง18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2515ณวิทยาลัยครูสวนสุนันทาถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ